ททท.และณศรัทธาอุทยานไทยเชิญชวนเที่ยวงานจัดแสดงแสงไฟประดับสุดอลังการนับล้านดวงครับต้อนรับนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี้ครับงานณศรัทธาไลฟ์เฟสติวัลแรงบันดาลใจ2019ถือเป็นปีที่2ครับที่นำไฟนับล้านดวงใช้เทคนิคทันสมัยมาให้กับนักท่องเที่ยวได้สัมผัสความงดงามแสงไฟยามค่ำคืนพร้อมชมการแสดงและกิจกรรมอีกมากมายทุกวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ตลอดเดือนธันวาคมถึงวันที่5มกราคม2563ครับภายในงานจัดแสดงไฟแวดล้อมด้วยธรรมชาติต้นไม้สายน้ำได้ชมภาพหนังใหญ่วัดขนอนอัตลักษณ์เมืองราชบุรีบนลานไทยที่ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าพบกับไดนามิกไลติ้งโชว์และพลุดิจิตอลกลางลานทุ่งโคมไฟสีเหลืองนะครับนอกจากนี้ยังได้สัมผัสความงามทางธรรมชาติของน้ำแสงเงาไฟประดับและภาพสะท้อนในรูปแบบของ Immersive Art and Reflection Lighting Garden ส่วนศรัทธาประติมา3สมัยมีพระองค์ประธานองค์ใหญ่นะครับประดับไฟหลากสีและทุ่งดอกบัวเรืองแสงและใกล้กันครับยังมีม่านเส้นใยนำแสงในโถงถ้ำพร้อมเสียงน้ำตกฉายภาพมหัศจรรย์แห่งธรรมชาติดอกไม้สีสันสดใสมีผีเสื้อบินล้อมหิ่งห้อยส่องแสงระยิบระยับและเกล็ดหิมะอันตื่นตาตื่นใจส่วนที่เป็นจุดที่สร้างความสนุกสนานคืออุโมงค์ดอกไม้แห่งความชื่นบานที่ทอดยาวสว่างสวยสวยงามราวกับกำลังเดินอยู่ในความฝันครับทางผู้อำนวยการทททสำนักงานราชบุรีคุณสริยาบุญมากเปิดเผยครับว่านอกจากแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่นี่แล้วจังหวัดราชบุรียังมีอีกหลายกิจกรรมในช่วงเทศกาลเค้าดาวนี้ครับเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะก็อยากจะเชิญชวนเข้ามาที่ณศรัทธาอุทยานไทยมาชมแสงไฟอันสวยงามแล้วก็มีกิจกรรมที่น่าสนใจอีกหลายอย่างด้วยกันนะคะส่วนแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆนะคะที่อยากจะชวนไปก็คือที่สวนผึ้งก็ยังมีโรแมนติกอาร์ตเฟสติวัลค่ะจัดขึ้นเป็นครั้งที่10แล้วสำหรับกลุ่มที่ชอบความโรแมนติกความสวยงามนะคะอากาศเย็นสบายมากเลยค่ะช่วงนี้ที่ราชบุรีนะคะ